ากหลายความงดงามของผลงานภาพเขียนและประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกจัดแสดงบนกำแพงหลากสีสันแทนข้อความของศิลปินที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชมภายในนิทรรศการ I Am 5 Dive Into The Life of 10 Iconic Artists พื้นที่อิสระแห่งแรงบันดาลใจที่พร้อมมอบให้กับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่หลงใหลผลงานศิลปะผ่านลายเซ็นของ10ศิลปินที่ใช้ประสบการณ์ถ่ายทอดจินตนาการตามเทรนด์ทันกระแสและสอดแทรกธรรมะไว้อย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะหนึ่งในตัวแทนสุดยอดศิลปินไทยอย่างเกียรติอนันต์เอี่ยมจันทร์เจ้าของนามปากกาลายเซ็นเซอร์เล่าที่มาของภาพ Heaven Slayer ที่ใช้เวลาร่วม2เดือนในการสร้างสรรค์เพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยใช้หญิงสาวหูยาวสื่อสารความคิดนรกเกิดขึ้นในใจพร้อมกับภาพในจินตนาการแบบไม่รู้จบค่ะดูงานก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงทำงานยังไงคิดยังไงเป็นคนที่อยู่ในระเบียบเป็นคนที่เยอะหน่อยเป็นคนที่ต้องการความสนุกอะไรเงี้ยคือเรามองคนจากศิลปะได้เหมือนกันสิ่งที่ศิลปินเขียนทุกคน10คนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเล่าเรื่องทำให้คนเข้าใจง่ายนะว่าเส้นทางศิลปะมันอยู่ได้ยังไงมันไม่เหมือนสูตรจิบัตรที่เอาภาพมาแปะแล้วก็เปิดนิทรรศการแต่ว่าอันนี้นั่งเขียนทุกคืนเขียนทุกคืนมาย้อนประวัติดูว่าตอนเด็กเราทำอะไรนะเราถึงได้ทำสายนี้ต่อเช่นเดียวกับออฟสมิธศิลปินสุดฮอตที่มีคิวแสดงภาพในต่างประเทศยาวไปถึงปี2026หนุ่มผู้มีแนวคิดไม่เหมือนใครนำผลงานที่ใช้เฟอร์รี่ตัวการ์ตูนขนปุ๋ยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวสะบัดสีน้ำมันสื่อสารความน่ากลัวที่ซ่อนภายใต้ความโดดเดี่ยวของชีวิตมนุษย์ค่ะงานที่ถือว่าเป็นสุดยอดของทุกวันนี้เหมือนกันมารวมตัวกันครั้งนี้ข้อสำคัญเลยที่เราเน้นแล้วคุยกันมาตลอดก็คือนักศึกษานี่แหละที่จะได้เข้ามาดูงานในตรงนี้แล้วก็จะได้เห็นหลายๆอย่างที่ศิลปินแต่ละคนมีครีเอทีฟออกมาในเชิงของทักษะหรือว่าวิธีการทำงานเราแม้แต่ตัวเราหรือศิลปินทุกคนอ่ะความซีเรียสในการทำงานในส่วนนี้เรามั่นใจว่าความทุ่มเทตรงนี้นักศึกษาจะได้เห็นคนทั่วไปจะได้เห็นความพิเศษของนิทรรศการนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความฝันในเส้นทางงานศิลป์ตั้งแต่เด็กจนโตลงบนหนังสืออีกทั้งผู้ที่สนใจยังสามารถเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดอีกด้วยและห้ามพลาดโอกาสกับกิจกรรมเอาใจคนรุ่นใหม่เพื่อรับของสะสมที่ระลึกเช่นแก้วร่มซองการ์ดที่เป็นตัวแทนของผลงานศิลปินลวดลายสุดคิ้วรุ่นลิมิเต็ดไม่เหมือนใครในราคาจับต้องได้สบายกระเป๋ามาร่วมจุดประกายไอเดียใหม่ผ่านผลงานศิลปะสุดพิเศษนี้ไปพร้อมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้ที่ห้อง RCB 1-3 ชั้น2ศูนย์การค้า River City Bangkok ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะคุณผู้ชมคะและนะคะนี่คือหนังสือ10เล่มนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตนะคะกว่าจะมีวันนี้ของ10ศิลปินที่จัดแสดงผลงานภายในเทศกาลที่ผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งพิเศษมากๆนะคะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนศิลปะทั่วประเทศเลยนะถ้าหากว่าสนใจหนังสือทั้ง10เล่มนี้สามารถแสดงความจำนงขอรับหนังสือได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆวิธีการง่ายๆค่ะ inbox มาที่เพจ tnc.art นะคะแล้วก็พร้อมแจ้งชื่อสถาบันแล้วก็ที่อยู่จัดส่งค่ะแล้วก็รอการยืนยันจากทีมงานได้